เมื่อวานเช่นกันก็มีข่าวที่ตั้งใจจะปล่อยให้มันหลุดออกมาค่ะจงใจจะสื่อส,รสหรัฐส่งอาวุธล็อตแรกไปถึงอิสราเอลแล้วครับคนไป<ร>ทางเครื่องบินไปดูคลิปเป็นต่อไปนี้ย้ำว่าล็อตแรกนะนี่ก็คือเครื่องบินที่ขนอาวุธล็อตแรกจากสหรัฐไปหนุนช่วยอิสราเอลรบกับฮามัสเห็นไหม ใบกันใหญ่นะใบกันใหญ่นะนี่คือ,ค,อคลิปคนข้าง,งจะเอกลูสีฟแต่เขาก็ปล่อยออกมาเขาจงใจตั้ง,จงใ,จใจจะให้รับรู้ไงว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรอโอเคด้านหนึ่งในจิตวิทยาสงครามนะด้านหนึ่งก็ปรามไม่ให้ใครที่อยู่ห่างๆอย่ายุ่งถอยไปซะใครที่อยู่ห่างๆอย่ายุ่งอย่างที่สองเนี่ยจิจตวิยาสงครามก็เพื่อที่จะข่มขวัญอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละใช่ได้ <okay S 1> สองเร่ง ไม่แค่นั้นครับปรากฏว่าสหรัฐยังได้ส่งหน่วยรบพิเศษเดลต้าฟอสและหน่วยซิลเข้าอิสราเอลนี่ก็คือเดลต้าฟอสอีกภาพหนึ่งก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นหน่วยซิลนี่ก็คือหน่วยซิลท,<า>ทั้งเดลต้าฟอสทั้งหน่วยซิลเป็นนักรบที่ฝึกแบบแบบรบพิเศษอ้างว่าอ้างว่า จะเข้าไปช่วยอิสราเอลในการค้นหาตัวประกันและช่วยเหลือตัวประกันค่ะอ้างว่าจะค้นหาตัวประกันและช่วยเหลือตัวประกันเป็นคำเก่าอ้างก็อาจจะจริงแต่ภา,าร,ก,รากิจมากกว่าช่วยเหลือตัวประกันหรือไม่นั่นแหละคือสิ่งที่หลายคนคิดในใจส่งดิจาฟอสส่งหน่นวยเซลเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลค่ะก็ภาพมันเป็นหลักฐานไม่แค่นั้นครับไม่แค่นั้นครับไม่แค่นั้นครับ โจไบเดนยังได้สั่งส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองที่มีชื่อว่า USS เอดีไอเซนฮาวใช่ค่ะดไวด์ดีไอเซนฮาวเรียกมันว่าเรือบรรทุกเครื่องบินดีไอเซนฮาวก็แล้วกันใช่ค่ะส่งเข้าไปสมทบกับเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่ส่งเข้าไปก่อนหน้าใช่ค่ะลำแรกก็คือเจอร์เรลล์อาร์ฟอร์ดค่ะน่าจะไปถึงอิสราเอลแล้วใกล้น่าจะถึงแล้วล่ะ วัน้นับถึงวันนี้น่าจะถึงแล้ว่นับนถึงวันนี้ <ละ S 1> น่าจะต้องถึงแล้วค่ะแต่ไม่พอครับส่งลำที่สองดีไอเซนฮาวเข้าไปสมทบต้องเข้าใจนะรูปแบบรูปแบบการยุทธสมัยใหม่อย่างสารัฐเวลาสั่งเคลื่อนกองเรือเขาจะนำด้วยเรือมาทุกเครื่องบินเรือมาทุกเครื่องบินก็จะมีเรือบริวารเรือบริวารจะประกอบด้วยเรือ พิฆาตเรือนน่นเรือนี่เยอะแยะกันไปหมดนะเวลาพูดถึงส่งดีไอเซนฮาวเข้าไปที่เมดิเตอร์เรเนียนเพื่อไปช่วยอิสราเอลไม่ได้แปลว่าส่งไปลําเดียวนะส่งไปหนึ่งฝูงใช่หนึ่งฝูงพร้อมรบอะพูดง่ายงหนึ่งฝูงพร้อมรบพร้อมรบเลยจะมีเรือทุกครึ่งบินเรือพิฆาตเรือนู่นเรือนี่อีกประมาณสักเจ็ดแปดลำอะใช่เขาเรียกว่าครบพร้อมรบได้ทันทีโจไบเดนบอกว่าที่ต้องส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลําที่สองเข้าไปเพื่อขัดขวางอํานาจ เขาพูดกลมกลมนะเพื่อขัดขวางอํานาจในภูมิภาคไม่ให้เข้าร่วมสงกลามต้องการสัญญาณบอกใครที่ละนั่นแหละสัญญาณบอกใครว่ากรุณาอย่าอย่ายุ่งอย่าอย่าเข้ามาอย่ายุ่งค่ะอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับเกมนี้อย่ายุ่งอืไม่งั้นพร้อมเหมือนกันนะมาแล้วต้องเรียงมาพร้อมพร้อมรบด้วยความเคารพนะเรือรบของไอ้กันทักเคลื่อนเข้าเมดิเตอร์เรเนียน สามารถยิงจรวดยิงขีปนาวุธนำวิถีข้ามประเทศอิสราเอลไปตกที่เลบานอนซีเรียและจอร์แดนได้นะใช่เพราะเขาพิสัยไกลเขาสามารถนะโอเค,คประมาณนี้